สวัสดีครับสวัสดีวันที่15พฤษภาคมครับตอนนี้ก็ประมาณ5โมงครึ่งแล้วตอนเย็นนะครับ 17:28 นาทีก็เดี๋ยวมาอัปเดตนะครับต้นที่ตัดแล้วก็ชำไว้เมื่อวันที่1นะครับเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาของเจ้าวากิกิต้นนี้นะครับก็มันจะมี3ต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะคลิปไว้ให้ว่าคลิปที่ตัดอ่ะเป็นต้นไหนมันจะมี3ต้นนี้คราวนี้ผมมาอัปเดตให้ดูต้นที่ตัดแล้วก็ชำโคนนะครับปัจจุบันก็เจริญเติบโตดีนะครับมีไซส์ที่บอกราคาไว้ก็คือ 3,500 3,000 แล้วก็ 1,800 นะครับ 3,500 กับ 1,800 เนี่ยมีเจ้าของนะครับ 3,500 นี่รอโอนนะครับช่วงตอนสิ้นเดือนส่วน 1,800 นี่โอนเต็มจำนวนมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้มันจะเหลือต้น 3,000ตอนนี้ที่ผมมาเนี่ยคือผมจะมาอัปเดตว่าใบอย่างเนี้ยนี่คือใบใหม่นะครับใบใหม่ที่เขาออกมาหลังจากที่ตัดชำส่วนใบเก่าๆที่ตัดไอ้พวกใบทิ้งเนี่ยก้านมันก็จะเน่าเปื่อยสลายเปื่อยไปเองนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างเนี้ยก็เป็นใบใหม่นะครับแล้วก็อย่างพวกเนี้ยเนี่ยอย่างต้นเล็กเนี่ยต้น 1,800 เนี่ยใบใหม่ก็แทงมาแล้วนะครับต้นที่เป็น 1,800 ใบใหม่ก็แทงมาแล้วนะครับแล้วก็พวกนี้นะครับเป็นใบใหม่ทั้งหมดนะครับเนี่ยพวกหน้าออกแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีต้นที่เป็นเจ้าต้นนี้ 3,000 ที่เหลือเนี่ยผมให้ดูตัวอย่างรากของการชำโคนนะครับว่าคือชำโคนอ่ะมันดีตรงที่เราชำแล้วก็รากมันดินมันจะสะอาดนะครับแล้วก็มันไม่เสี่ยงต่อการเน่าของพวกวัสดุปลูกเช่นแบบกาบมะพร้าวอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยหน้าจะออกประมาณเนี้ยนะครับต้นนี้ที่ผมบอกต้น 3,000นะครับอย่างต้นใหญ่เนี่ยผมให้ดูรากนะครับรากมันก็จะลาชำโคนนะครับรากมันก็จะเริ่มโผล่เนี่ยมันจะเลื้อยรากจะโผล่แดงๆเห็นไหมครับรากมันจะโผล่แดงๆออกมาแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยต้นใหญ่อันนี้ก็รอพี่ที่เขาจองก็เป็นลูกค้าเก่ากันเองนี่แหละนะครับรู้มือกันอยู่นะครับคราวนี้เดี๋ยววันนี้พอดีเจ้า 1,800 มีเจ้าของแล้วก็มีน้องเขาเป็นลูกค้าเก่าเหมือนกันนะครับเขาอยากได้ผมก็เลยเดี๋ยวจะตัดชำให้เขาก็เลยถือโอกาสอัปเดตต้นที่เคยตัดเมื่อวันที่1นะครับวันนี้วันที่15ก็อัปเดตการเจริญเติบโตของ3ต้นนี้ให้ดูด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะตัดใหม่ให้ดูด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะตัดเอาเป็นว่าจะตัดเอาไม่ต้องหน่อหน่อนี้นะครับหน่อข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะหน่อนู้นดีกว่านะครับหน่อฝั่งนู้นดีกว่านี่นะครับเดี๋ยวตัดหน่อนี้ดีกว่านะครับหน้าออกแล้วนะครับอันนี้ใบกลางนะครับใบใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวขอเช็คดินแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมเอาน้ำมาฉีดก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอาน้ำมาฉีดก่อนให้วัสดุปลูกมันนิ่มเหมือนเดิมนะครับอันดับแรกก็ฉีดน้ำใส่ลงไปนี่ค่ะไม่ต้องเปียกน้ำค่ะไปถ่ายตาไปถ่ายคลิปตาโอเคฉีดเพื่อเปิดนะครับเปิดรากนะครับให้วัสดุปลูกมันมีความชุ่มชื้นแล้วเวลาตัดเราก็ได้ตัดง่ายนะครับคราวนี้การตัดเราก็ใช้คัตเตอร์นะครับเปลี่ยนใบใหม่เลยจะดีที่สุดนะครับใบใหม่ๆแบบเนี้ยนะครับเปลี่ยนใบใหม่มาแล้วก็เราก็จะเห็นรากเห็นโคนเขาแบบเนี้ยนะครับแทงเขานิดนึงนะครับเปิดเขานิดนึงแล้วก็ค่อยๆแทงลงไปเดี๋ยวผมดูเพื่อความชัวร์อีกนิดนึงนะครับเพราะว่าข้างบนเส้นรากข้างบนเป็นรากจากกอใหญ่นะครับเดี๋ยวเราตัดแล้วเดี๋ยวมันไปโดนของกอใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะยุบจริงๆผมบางทีผมก็เด็ดเอาเลยนะแทงไปลึกประมาณหนึ่งนะครับไม่ต้องเยอะมากแล้วก็ใช้ความรู้สึกนะครับแล้วก็ค่อยๆฉีกออกมานะครับจากต้นนะครับจากต้นแม่อ้าวแล้วไม่ต้องอ่ะนี่นะครับรากติดมาแค่เนี้ย
นะครับลากติดมาแค่เนี้ยเชื่อไหมว่าชำติดนะครับเชื่อไหมว่าชำติดนะครับเพราะว่าผมเคยทำการชำแบบนี้มาแล้วนะครับอันนี้เป็นรากของต้นแม่ไม่มีผลนะครับเป็นรากของต้นแม่ไม่มีผลวิธีการชำนะครับถือโอกาสเลยนะครับวิธีการชำนะครับต้นแบบเนี้ยต้นอย่างเงี้ยนะครับรากติดมาแค่เนี้ยนะครับแล้วก็ลอกของเก่าออกซะนะครับลอกของเก่าออกซะนะครับเหลือสัก2ใบอย่างนี้พอเพื่อให้เขาเลี้ยงต้นใบแล้วก็เดี๋ยวเรามาชำกันนะครับเดี๋ยวเรามาชำกันวิธีการชำนะครับก็เหมือนเดิมนะครับชำกับโคนแบบเนี้ยนะครับเจาะนะครับเจาะโคนลงไปแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับว่าเอ๊ะต้นที่มีรากแค่นี้นะครับต้นที่มีรากแค่เนี้ยนะครับและชำกับโคนแบบเนี้ยจะติดไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีก15วันจะมาอัปเดตให้อีกทีนึงว่าคือถ้าเอาง่ายๆนะสังเกตง่ายๆนะครับถ้าผ่านไปสักอาทิตย์นึงเนี่ยนะครับแล้วมันยังมีความสดต้นยังมีความสดอยู่นะครับไม่ช้ำไม่เน่าศูนย์สลายไปซะก่อนเนี่ยแสดงว่าเขาเริ่มติดนะครับแล้วก็รากเริ่มทำงานแล้วนะครับก็ง่ายๆแค่นี้นะครับยึดเขาไว้ให้แน่นนะครับไม่ต้องไปกังวลชำโคนนะครับโอเคนะครับก็ไวกิกี้ต้นนี้ก็เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวอีก15วันนะครับสิ้นเดือนเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าต้นนี้จะเป็นยังไงนะครับพัฒนาการของเขานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการตัดไวกิกี้แล้วก็ไม่มีรากเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ชำโคนแบบนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย